สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้จุลีเฮ็ดงานเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ผู้มีอย่างหลายค่ะสิมาเว้าอีหยังสู้ฟังน้ําเนาะพี่น้องเนาะพอดีลูกค้าจุลีเช็คเอาท์เด้อค่ะจุลีสิขึ้นมาเฮ็ดห้องมื้อนี้แล้วก็จุลีสิมาเล่นมาพูดคุยเล่นน้ําพี่น้องน้ําเนาะพี่น้องเนาะนี่สภาพตอนบ่ทันได้เฮ็ดเด้อค่ะจุลีหัวก็สิขึ้นมาเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะนี่ฮะให้เบิ่งอันอากาศมื้อนี้ให้เบิ่งอากาศข้างนอกมื้อนี้ให้เบิ่งสภาพห้องเนาะพี่น้องเนาะจุลีสิมาเว้าหยังสู้ฟังว่าติเดี๋ยวจุลีสิเว้าสู้ฟังเราต้องคอยสิเฮ็ดห้องดอกค่ะพี่น้องอันนั้นเด้อค่ะจุลีไปตลาดมาค่ะพี่น้องไปร้านเอเชียนมาร์เก็ตมาคนก็หลายค่ะพี่น้องจุลีซื้อของแล้วก็ไปตอดแถวจ่ายเงินเนาะพี่น้องเนาะแล้ววันนี้คนตอดแถวกันหลายค่ะยุ่งลังวันนี้พอมาหอดคิวจุลีค่ะเอาบัตรให้เขาจ่ายตังค์เนาะบัตร ATM ให้เขาจ่ายตังค์วันนี้จ่ายตังค์ตอนแรกบัตรมันเครื่องมันบ่รับค่ะพี่น้องเสียบเข้าไปแล้วมันบอกว่าบ่รับบัตรอันนี้หมายถึงว่ามันดีคลายน่ะค่ะพี่น้องแบบมันบอกว่าบัตรใส่บ่ได้จุลีก็เอ๊ะมันเป็นยังเอาไม้ร้องไม้ซะไอ้คนอันพนักงานก็บอกว่าร้องไม้ซะมันน่ะกระดึงออกแล้วก็ร้องไม้ใส่เข้าไปมันนี่เขาก็กดเที่ยวนี้ใส่ได้ค่ะเที่ยวที่2นี้ใส่ได้พอใส่ได้ปุ๊บมันจุลีซื้อของบ่หลายค่ะซื้อเบิดไป60กว่าเหรียญ70ประมาณ70เหรียญแล้วบัดนี้มันชาร์จจุลีประมาณ60เหรียญค่ะพี่น้องชาร์จ60เหรียญแล้วพนักงานมันมี2คนมันก็ดึงจุลีก็ดึง ATM ออกมาพนักงาน2คนมันก็เบิ่งหน้ากันมันก็บอกว่ามันชาร์จแค่60มันเหลืออีก10กว่าเหรียญยวงสิเอาสิมันคือเป็นแนวนั่นวางสิดอกร้องไม้เบิ้งกระหนังสิก็เสียบเข้าไปอีกมันก็ชาร์จอีก10กว่าเหรียญเขาก็ชาร์จไปอีก10กว่าเหรียญอีกคือเก่าก็ชาร์จได้แล้วบัดนี้ก็เลยคุยกันพนักงานมันก็คุยกันจุลีก็คุยกับพนักงานมันเอ้ามันคือเป็นจังซี่เนาะจุลีก็ถามเขาพนักงานจุลีถามบอกมันเป็นเพราะเหตุอีหยังพนักงานมันก็บอกว่าบ่รู้คือกันสงสัยโมเมนต์เงินเจ้าบ่พอบ่ซั่นห่วยบ่พออย่างใดบ่พอมันคือชาร์จได้ทั้ง2เที่ยวทั้งซี่ดอกแต่ว่าเที่ยวแรกนี่ชาร์จบ่ได้เที่ยว2มันชาร์จไปแค่60เหรียญเที่ยวที่3มันยังค่อยชาร์จที่เหลือน่ะพี่น้อง10กว่าเหรียญประมาณนี้น่ะวันนี้มันก็เว้าจูลี่ก็ถามมันก็บอกว่าโมเมนต์เงินเจ้าบ่พอคนก็ต่อแถวเต็มอยู่พี่น้องเอาตลอดบ่พออย่างใดมันก็ชาร์จได้อยู่แต่ว่ามันแห่งเป็นชาร์จ2เที่ยมันคือชาร์จแนวนี้จุลีก็งงเนาะเฮ้ยบ่พอจังใดเอาซั่นดอกบ่มีเงินจังใดเงินก็บ่เอิ้นอยู่ในหั่นน่ะจุลีก็วางสิเนาะขึ้นจากอายเขาเครื่องคอมพิวเตอร์บ้าผีบ้าก็เฮ็ดอันจังเป็นเฮ็ดเส้นจุลีคักพี่น้องมันเป็นดะซังเงินแค่50 60เหรียญนึง70เหรียญนึงมาเฮ็ดให้เสียหน้าอยู่พี่น้องขึ้นอย่างหัวอยู่โอ้ยสนอกก็เรื่องของเรื่องก็บ่มีหยังก็มีเท่านี้ล่ะค่ะที่สิมาเว้าให้ฟังโอ้ไปซื้อของเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยงงเลยค่ะจุลีเว้าก็โอ้ยมันก็เว้าก็คนก็หลายเนาะมันก็เว้าก็สิเว้าค่อยๆในก็บ่ได้จุลีก็จักเสียจังใดหันหน้าหันหลังโอ้ยเงินอยู่ในหันมีอยู่บ่อื่นบ้างสิดอกบ่เราก็อยากหัวเจ้าของเอาเงยน้องพี่น้องเนาะบ่มีอย่างไรเด้อค่ะเด้อเว้าเล่นเว้าหัวสู้กันฟังค่ะพี่น้องเดี๋ยวจุลีสิเฮ็ดงานก่อนนําบัดนี้จังค่อยว่ากันใหม่เนาะพี่น้องเนาะขอตัวเฮ็ดงานก่อนค่ะเดี๋ยวจะฝากกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปไขตู้เอาเงินก่อนเนาะพี่น้องเนาะไขตู้เงินก่อนยังค่อยขึ้นมาทำความสะอาดดูสิโอ้เฮ็ดมือเดียวเฮ็ดบ่คัก
เบิ่งดูได้เช็คได้เงินค่ะพี่น้องดูสิโอ้เป็นเงินอยู่ค่ะพี่น้องเป็นเงินอยู่นี่ได้เงินสดนะพี่น้องเนาะแล้วบัดนี้ขึ้นไปเฮ็ดห้องต่อค่ะมื้อนี้เพิ่นจ่ายจ่ายเป็นเงินสดค่ะบ่ได้จ่ายเป็นเช็คเนาะพี่น้องเนาะแล้วบัดนี้เฮ็ดห้องค่ะเสร็จซับเรียบร้อยแล้วบัดนี้พี่น้องอันนี้จุลียังบ่ทันได้เก็บเด้อค่ะต้องรอให้เขาแห้งแล้วจึงค่อยสิเก็บค่ะห้องน้องห้องน้ําเสร็จซับเนาะพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วบัดนี้พี่น้องซะแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวลงบ้านก่อนค่ะเดี๋ยวไปเทคแคร์บลูเบอร์รี่ต่อบัดนี้ซั่นค่ะคลิปนี้ก็สิเอาไว้ซ้ํานี้แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซับสไครบ์ด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายโรงพยาบาลบัดเนี่ยพี่น้อง